대박! สวัสดีทุกท่านเนี่ยนะคะอยู่กิปปุรีนะคะและจากที่ไม่ค่อยมีคนออนกันนะคะกิปก็เลยเข้ามาแวะเวียนทำนู่นทำนี่ไปหลายอย่างเลยเรามาพาชมกันดีกว่านะว่าวันนี้กิปทำอะไรไปบ้างสร้างอะไรไปบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนี่ก็คือสวนผักผลไม้ของกิปเองนะคะก็เป็นสวนเพาะชำต้นกล้านะคะกิปไปคือถ้าหากคลิกขวาเฉยมันจะเด้งออกมาเป็นต้นนี้ค่ะแล้วเราก็ปักเอาไว้นะคะเอามาปักแถวบ้านนั่นเองนะแล้วถ้าเห็นว่าถ้ารอไปสักพักนะคะมันจะงอกเพิ่มจำนวนขึ้นด้วยล่ะนะกิ๊บก็เลยโอเคเอาต้นก้นกล้ามาพับพับมาแปะเอาไว้นะเผื่อจะได้พืชที่หลากหลายขึ้นนะคะแล้วเราก็จะได้เอาพืชที่ได้มาที่มันมีความหลากหลายนะแล้วเราคิดว่าเราจะได้ใช้ทำอาหารนะคะเอามาปลูกเพิ่มพันธุ์นั่นเองซึ่งกิ๊บก็กะจะปลูกเป็นแถวละหนึ่งชนิดนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้สตรอเบอรี่ปลูกสอนกิ๊บก็กะว่าจะทุบออกให้เหลือแค่ตอเดียวก็พอเนาะโอเคค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพุ่งของเบอร์รี่นะคะเบอร์รี่กับอะไรนะส้มปะส้มมั้งกินมากินได้เรื่อยๆได้แหละข้อดีเลยนะคะส่วนตรงนี้นะกิ๊บไปดอมาจากหมู่บ้าน NPC นะคะทำเป็นที่แขวนนะคะที่แขวนนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะคะกิ๊บทำเป็นร้านขนมค่ะคือกิ๊บกะว่ากิ๊บจะเอาพวกอาหารมาใส่ไว้ในนี้นะคะแล้วก็ปักป้ายโชว์นะแล้วใครอยากจะกินอาหารก็หยิบทีละ10ชิ้นก็ได้เนาะแล้วก็ปักเป็นแต่ละชนิดแต่ละชนิดต่างกันนะคะแล้วก็ในกล่องที่ต่างกันนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่นั่งกินแบบเป็นโต๊ะที่สามารถนั่งกินในร้านได้เลยนะเด็กตะกี้ยังไม่ได้คาบโต๊ะเลยค่ะเพราะว่าไม้หมดนะเด็กกิ๊บตัดตัดไม้แล้วล่ะเอ๊ะตัดมาหรือยังวะอ๋อนี่ไงตัดไปแล้วนะคะคิดว่าเด็กกิ๊บจะคาบเพิ่มนะตัวนี้คิดว่าทำเป็นสีธีมของร้านนะคะถ้าเป็นสีชมพูอมฟ้านั่นเองนะคะก็เป็นมาจากสีของกิปุรีนะสีฟ้าก็มาจากจุกกับเสื้อสีฟ้าที่บางทีกิปก็ใส่เสื้อสีฟ้านะเป็นที่มัดผมสีฟ้าอะไรเงี้ยส่วนสีชมพูนี่ก็มาจากผมนั่นเองเนาะแต่กล่องคาบก็สีชมพูกล่องเก็บของก็สีชมพูส่วนโต๊ะที่ร้านกิปก็ทำเป็นสีชมพูให้หมดเลยนะโอ้โคตรฟุ้งฟิ้งอ่ะโอเคค่ะโอเคกิปตอนนี้กิปได้เจ็ตแพ็คมาจากเคนะคะเดี๋ยวกิปขอใส่ก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยเป็นเจ็ตแพ็คนะคะเอาสวัสดิ์สามารถขี่ได้สามารถบินได้ถ้าหากเราสเปคบาร์นะคือเราเปิดสามารถเปิดเครื่องปิดเครื่องอะไรอย่างนี้ได้ค่ะมันก็ดีเวลาเราตกจากที่สูงนะคะมันเราก็ไม่ต้องกลัวจะตายเพราะว่าบินได้ตลอดแต่ว่ามันมีต้องเติมพลังงานเติมแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราจะชาร์จแบตเราก็ไปทีไปที่บ้านของเคนได้นั่นเองโอเคค่ะส่วนน้องเคนคือใครนะเคนก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟนี้นั่นเองนะคะอันนี้กิ๊บก็ปลูกไว้พอสมควรเนี่ยนะขอปลูกเพิ่มก่อนจึ๊บจึ๊บจึ๊บได้แค่ตอนนึงเหรอปลูกเพิ่มด้วยจึ๊บโอเคปลูกข้าวปลูกอะไรอันนี้นะคะเนื่องจากกิ๊บกำจัด NPC นะคะเรารู้สึกว่าไฟจะไหม้บ้านนะคะจริงไม่ใช่ฝีมือกิ๊บเลยนะฝีมือนกอ่ะนกเขาเป็นใครคะนกเขาเป็นนกเห็นน้องๆถามกันมาอยู่เยอะสมควรนะคะนกเขาเป็นใครนกเขาเป็นแอดมินเพจไดเกมนั่นเองนะคะซึ่งเขาอยู่แถวบ้านกิ๊บนั่นแหละแล้วว่าเราเจอกันก่อนที่จะไปงานแคทเทอร์เดย์มั้งกิ๊บก็เลยโอเคชวนมาเล่นเกมด้วยกันนะคะโอ้โหแล้วนี่อะไรวะเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยเดี๋ยวใส่เจ็ตแพดแล้วเข้าบ้านลำบากฮะปุ๊บโอ้โหในนี้มี NPC หลายตัวเลยค่ะเขาหนีมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็รู้สึกจะเพาะพันธุ์เพิ่มแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งตอนนี้น่าจะทิ้งช่วงได้อยู่นะคะพวกนี้คลิปก็จะตีทิ้งอ้อแล้วก็จากที่มีน้องเม้นบอกนะคะว่าอันนี้มันสามารถเป็นคือเตาปฏิกรณ์อะไรสักอย่างไว้สำหรับหลอมยิ้มก็ไปศึกษามาแล้วค่ะก็ได้รู้แล้วว่าวิธีคราฟคืออะไรยังไงนะคะก็กิ๊บก็ไปคาบไอ้เนี่ยเตาเผามานะคะแล้วคาบอันนี้มาอันนี้นะที่มันเป็นอันนี้นะคะแล้วกิ๊บก็รู้ว่าถ้าหากเอาใส่พวกแร่ต่างๆเข้าไปนะคะอันนี้มันอะไรไหมเนี่ยใส่แร่ต่างๆกิ๊บใส่สีชมพูไอ้สีฟ้านี่เข้าไปได้ปะไม่เผานะคะถ้าใส่แร่ต่างๆเข้าไปนะคะมันจะทำการเผาอ่ะเผาใส่กระจกเข้าไปก็เผาได้นะแต่ว่ากิ๊บไม่อยากได้แร่กระจกเท่าไหร่อ่ะกดไปแล้วมันก็กิ๊บแล้วมันก็จะทำการเลือกแร่นั้นนะคะแล้วกิ๊บก็มาเปิดที่เตานั้นแล้วมันก็จะออกมาเป็นเนี่ยเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยค่ะ
จะทำการค้าเป็นไอเทมก่อนละกันนะในคลิปแจ้งนี้ละค่ะซึ่งเราเอาแม่พิมพ์มาวางก็ได้ค่ะเอาแม่พิมพ์มาวางนะคะแล้วเราก็เปิดชุบเปิดเตาขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะหลอมเป็นเตาซึ่งอุปกรณ์หลอมเนี่ยนะคะก็จะเอาไว้ทำไอ้พวกดาบพวกนี้นั่นเองนะคะซึ่งเราจะทำดาบเราก็ไปที่ร้านแบ็กซ์มิธค่ะแบ็กซ์มิธอยู่ไหนนะเดี๋ยวนะร้านแบ็กซ์มิธอยู่แถวนี้ค่ะซึ่งกิ๊บกล่าวว่ากิ๊บจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆกันแล้วแหละเพราะว่ามันเดินทางลำบากลำบนมากเลยค่ะอันนี้นี่แบ็กซ์มิธอยู่นี่ดูปะนี่ปะนี่ปะวะเนี่ยร้านแบ็กซ์มิธอยู่นี่ค่ะชุมนี่นะคะนี่คือแม่พิมพ์นะคะแต่อันนี้มันเป็นแม่พิมพ์สำหรับเอาไว้ครับเอาไว้ใส่ช่องครับเลยครับเป็นส่วนๆอ่ะแม่พิมพ์อันนี้ยังแม่พิมพ์สำหรับอันนี้มันอุปกรณ์ทำแม่พิมพ์สำหรับเอาไปวางที่เตาปฏิกรณ์นะคะเสร็จแล้วเอาอันนี้ไปวางปุ๊บใช่ป่ะแล้วเราก็เปิดเตาให้เหล็กไหลออกมาแล้วมันก็จะได้เป็นเหล็กชิ้นส่วนแบบนี้ค่ะซึ่งก็คือจะได้ไอเทมประมาณแบบเนี้ยแบบไหนวะแบบเนี่ยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะได้เป็นโครงเหล็กรูปร่างต่างๆไอ้พวกนี้ก็ทำมาจากแร่ที่ต่างกันนั่นเองนะคะแล้วเราก็สมมติเราอยากได้แร่ดีๆใช่ไหมเหล็กแบบคมกริบเพิ่มประสิทธิภาพนู่นนี่นั่นเราก็เอาเป็นส่วนของปลายของดาบแล้วก็เปิดแร่นั่นเองเราก็จะได้เป็น1ชิ้นนั่นนะคะแล้วเราก็เวลาจะมาใส่นะเราก็ใส่ในตัวนี้ค่ะเอาอุปเลือกชิ้นส่วนที่อย่างนี้เลยทุกเราจะทำพิกแอคใช่ไหมแล้วกดนี่แล้วเราคราฟชิ้นส่วนนะทั้ง3ชิ้นนะคะก็คือคราฟส่วนปลายของพิกแอคส่วนของข้อต่อของพิกแอคแล้วก็ส่วนของด้ามจับของพิกแอคนะคะซึ่งสมมุติเราทำด้ามจับเป็นจับออกซิเดียมหลอมเหลวอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นด้ามจับออกซิเดียมตรงปลายไอ้ตรงส่วนข้อต่อเป็นเหล็กตรงนี้เป็นเพชรอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะอันนี้ก็ทำได้หลากหลายนะคะซึ่งมันต้องค่อยๆมานั่งดูอะว่าแต่ละส่วนแต่ละชิ้นทำออกมาเป็นอะไรนะคะแล้วเราก็ต้องจำลักษณะหรืออ่านชื่อจำเอาไว้นะคะว่าเฮ้ยไอ้ส่วนนี้มันคืออันนี้แล้วก็เอามาใช้เป็นส่วนนี้เนาะอันนี้เนี่ยของข้อต่อของ PX เนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อต่อของดาบอะไรเงี้ยเฮ้ยเริ่มมืดแล้วค่ะมืดขออนุญาตเปิดแสงค่ะแล้วกันนะคะโอเคกลับบ้านก่อนนะคะอ๋อแล้วตอนนี้กิฟก็สร้างบ้านของคุณครูไว้แล้วด้วยค่ะสร้างหลังคาไม่ใช่สร้างบ้านกิฟได้ไม้มาจากตอนการเดินมาจนภัยนะคิดว่าไม้นี้มันก็สวยดีแบบอีกอย่างนะเราก็จะมาสร้างหลังคากันต่อเลยแล้วกันนะเชฟคุณครูไม่ค่อยเข้าเกมมาเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าไม่ค่อยมีคนดูไม้ค้าของเขานะแล้วเขาก็น้อยใจแล้วเขาก็ท้อแท้ที่จะทำคลิปอะไรของเขาด้วยแหละกลายเป็นว่ากิฟก็เลยลำบากวิ่งเดี๋ยวโอ้ยค้างโอเคนะคะเรามาต่อกันดีกว่าเมื่อกี้กำลังกด F1 กลับมาเป็นคนปกติอยู่ดีๆนะก็หลุดไปเฉยเลยงงมากค่ะโอเคเราไปค้าของกันต่อเลยนะแล้วก็กิฟต์เกิดอาการวันหลุดรัวๆใช่ไหมคะแล้วเราก็แล้วมันก็กิฟต์ก็ของหายเข้าไปบักก็ไปแจ้งจากกับเคนแล้วนะคะแล้วก็ให้เคนแก้บักให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าของหลายอย่างหายอ่ะก็เลยโลแบ็คไปตั้งแต่สมัยกิฟต์ยังเหลือบอกไงดีอ่ะยังมีอ้าวแล้วขวานกิฟต์หายอีกโอ้เดี๋ยวมีขวานนี่อยู่เออของหายไปหลายอย่างเลยอ่ะแล้วก็มันไปการโลแบ็คมาจะเป็นอย่างนี้ได้ไงไม่รู้นะงงแต่ดีเจ็ตแพ็คยังอยู่เพราะเคนเสกคืนให้นะคะเพราะตอนแรกเจ็ตแพ็คนี้เคนเขาอุตส่าห์สร้างให้นะแต่ว่าเออเลยเฉยเลยงงมากโอเคเดี๋ยวกิฟต์ขออนุญาตวางเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นหลังคาของคุณครูนะคิดไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรอ่ะแต่มันดูสวยดีนะขลังดีดูคลาสสิกดีหรือเปล่ามันจะได้คลาสสิกได้ปะเมื่อกี้ขอปิดเจ็ตแพ็คก่อนนะกันนะโอเคเดต่อหลังคาให้คุณครูนะคุณครูทำเป็นบ้านชั้นเดียวก็พอแล้วเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันทรัพยากรต้องหาอย่างจำกัด นะคะแล้วก็ใช้ร่วมกับคนอื่นนะคะก็ไม่จำเป็นที่คุณครูจะต้องสร้างครัวแยกต่างหากอะไรเงี้ยอย่างยังไงกิ๊บก็เป็นคนหาอาหารให้คุณครูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่คุณครูเขาจะต้องสร้างครัวก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีอาหารของตัวเองก็ได้นะเนาะโอเคเอาละอึ๊บมันเป็นม็อดอะไรก็ไม่รู้นะคะที่แบบพอบล็อกหมดปุ๊บมันจะทำการหยิบบล็อกอื่นมาให้ใส่ในมือแทนทันทีนะคะไม่รู้ม็อดอะไรโอเคต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวทางนี้ดีกว่า
ต่อจากข้างบนง่ายไหมค่อนข้างลำบากอยู่พอสมควรนะคะชิปอันนี้ได้เปล่าอ่ะโอเคแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะมานี่แล้วก็ใส่มานี้เออเสร็จอันนี้ก็ชิปชิปชิปโอเคสวยงามเรียบร้อยค่ะเปิดจะแพ็คจะบอกเปิดจะแพ็คดูแป๊บนึงโอเคบ้านครูใช้งานสวยสวยงามดีโอเคใช้ได้อยู่ค่ะมีประมาณนี้โอ้โอ้โอเคแหละใส่เนียนนึงนะคะชิปปึ๊บหน้าอีนี่มั้ยอ่ะมานี่แล้วก็ตรงขอบนี้เอาไว้หน้าแบบนี้ดีกว่าค่ะอะไรวะเนี่ยพึ่งโอเคด้านนี้สวยด้านนั้นสวยสวยแล้วด้านนี้เอาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้โอเคค่ะเรียบร้อยสวยงามใช้ได้อยู่นี่นะบ้านครูก็นี่เอาออกก่อนเอาออกบ้านครูนะเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบชิงโอเคหลังคาสามารถมองเงยหน้ามองหลังคาได้เนาะเพราะไม่มีเชดเดอร์แล้วรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะนี่คือเนื่องจากของคลิปหายนะคะคลิปก็เลยทำการเปิดเตาหลอมใหม่นะซึ่งนี่ค่ะมีอันนี้นะคะมันหายไปเมื่อกี้เนื่องจากเซิร์ฟหลุดนะคะโอเคก็อย่างที่ว่านะคะก็คือเราจิ้มเลือก1อันใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มาที่ตรงนี้เราก็เปิดเทมันจะเทน้ำมะเหนือกออกมานะเป็นน้ำแร่หลอมเหลวนะเทออกมาฟื้อจนกว่าจะเต็มพอเต็มแท่งอันนี้ปุ๊บใช่ป่ะเราก็รอแป๊บนึงนะคะแห้งแห้งแล้วก็จิบออกมาปึ้งได้บล็อกนี้มานะคะแล้วก็เอามาใส่อย่างงี้แล้วก็จะได้อันนี้9อันซึ่งอันนี้9อันกิ๊บจะเอามาฮะนี่ละกันเอามาค้าเป็นหมวกแล้วกันนะกิ๊บจะได้หมวกสวยๆอะไม่ได้หรอไม่ได้หรอแล้วถ้าดาบล่ะได้ต่อถ้าเป็นดาบเป็นพัวก็ไม่ได้เป็นดาบก็ไม่ได้ชิบหายแล้วเอาไปเผาใหม่ก็ได้ค่ะใส่ไปเผาใหม่ก็ได้เอาคืนไปคืนสู่เหย้านะคะโอ้ยเสียงเกมดังมากรู้สึกว่าจีจีเอามาใส่ตรงนี้ได้ให้มันเป็นบล็อกเหล็กมาให้มั้งแต่ว่ากิ๊บรู้สึกว่ามันจะลำบากกิ๊บอยากได้พิกแอคพิกแอคกิ๊บมีพิกแอคแล้วนี่หว่าอ๋อกิ๊บอยากได้อันนี้เป็นขวานผสมพั่วนะคะ Hello Asabalo Le Sway Ha Asabala Lo Hey อะไรเนี่ยงงมากเลยค่ะยิงใช้ไม่ค่อยเป็นนะคะใช้มาก่อนก็ได้กิ๊บทำเป็นแต่หยิบแม่พิมพ์อะค่ะเดี๋ยวนะแบบเนี้ยสมมุติแต่มันต้องเป็นอีกแม่พิมพ์นึงอุ๊ยตายไม่ใช่มันต้องเป็นอีกแม่พิมพ์นึงอะมันไม่ใช่แม่พิมพ์อันเนี้ยใส่ไปอะแล้วก็เทออกมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวกิ๊บจะลองเอาแร่แปลกๆก็แล้วกันเอาแร่ที่มันดูหาไม่ยากแร่บอลแล้วกันนะคะเราก็เทมาได้ปะเทไม่ได้เพราะว่าแม่พิมพ์อันนี้มันไม่สามารถใช้สำหรับเทโอเคนะก็เก็บไปก่อนแล้วกันเนาะมันต้องเป็นแม่พิมพ์ทองนะคะต้องทำจากทองโอเคเดี๋ยวจิ๊บจะไปบ้านเคนให้ดูแล้วกันนะคะโอเคบ้านของเคนนะคะก็เคนนี่ไงทีลิพอร์ตไปเลยชึบถึงแล้วนะคะนี่จะเป็นอีกโอ้โหอะไรเนี่ยสุดยอดไปเลยบ้านเคเขาเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เลยนะโอ้โหสวยมากอ่ะอันนี้คุณบ๊อบเขาเป็นคนทำอ๋ออันนี้เป็นบ้านของคุณบ๊อบนะนี่จะเป็นบ้านของเคนเออโอ้โหบ้านคุณบ๊อบเป็นประตูไปสวรรค์ไงแล้วก็เป็นต้นไม้สวรรค์นะคะโอ้โหเหมือนเราโดนสปอยเลยอ่ะ
ว่าในสวรรค์จะต้องมีต้นไม้สวยๆอย่างนี้นี่จะเป็นบ้านใสเป็นบ้านใสที่สวยดีอ่ะบ้านใสต้องการคิดต้องการทรัพยากรแบบนี้ต้องขึ้นสวรรค์ใช่ป่ะตรงนี้ก็เป็นกระจกใสค่ะบ้านมองเห็นเฮ้ยสวยจังเลยอ่ะมองข้างบนแล้วแบบเห็นว่าอ๋อฝนตกลงมาวันนี้ฝนตกมาน้ำหยดแล้วถ้าใส่เชดเดอร์จะยิ่งสวยขนาดไหนเนี่ยโอ้โหหุ้ยอะไรอ่ะเอ้ากำกันวัตเตอร์เฮลนี่เป็นแทงน้ำนะคะแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีอาหารที่คิปวาไว้ค่ะเอามาขายที่นี่นี่อะไรนาฬิกาเหรอสวยจังโอ้โหบ้านคุณวอฟนี่สวยมากนี่ก็จะเป็นเตาปฏิกรณ์นะคะโอ้โหเราไปดูบ้านเคียงกันดีกว่าอันนี้จะเป็นประตูวาร์ป3แบบนะคะอันนี้เป็นโลกขุดเหมืองนั่นเองแล้วก็เป็นนรกแล้วก็เป็นสวรรค์ค่ะซึ่งเดี๋ยวคลิปค่อยมาทำอีกให้ดูแล้วกันนะตอนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับหลายๆคนนะคะโอเคนี่เป็นบ้านของเคียงนะคะเป็นศูนย์วิจัยนะคะตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยคลิปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะบ้านเขาเหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหลังเลยสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้เตียงนอนแล้วก็เนี่ยกิ๊บจะแท็กกิ๊บพลังงานจะทั้งหมดนะคะกิ๊บก็มาใส่ถึงนี้ปุ๊บมันก็จะส่งพลังงานแล้วก็ชาร์จไฟเข้ามานี้นะคะอัตโนมัติเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นเครื่องดูด EFP ค่ะถ้ากิ๊บไปยืนตรงนี้นะคะก็จะถูกดูด EFP ไปเห็นไหมแล้วอุ๊ยแล้วอาจจะเอา EFP กลับก็กดจึกอย่างนี้กลับคืนมารู้สึกเราจะได้เกินเลยโอเคคุ้มอยู่นี่เป็นเห็นไหมคะมีไฟแลบๆด้วยคือตรงนี้มันมีไฟฟ้าทำงานอยู่กิ๊บก็ไม่รู้เหมือนกันนะเครื่องอะไรบ้างโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยคือกิ๊บทำแบบนี้ไม่ได้แน่ๆค่ะกิ๊บอยู่บ้านแบบนี้ไม่ได้แน่ๆกิ๊บคงงงตายอ่ะแล้วก็มีชั้น2เลยค่ะเราขึ้นไปดูระหว่างที่เครื่องเราชาร์จแล้วกันนะคะเคนก็เปิดปลูกต้นฝ้ายเอาไว้นะคะอ๋อเดียบลายเลยแฮะด้วยแฮะเคนคิดปลูกเพิ่มอ่ะเพิ่มปลูกเพิ่มไม่ได้เหรอไอ้ชิบหายทำไงอ่ะเคนอันนี้คล้ายพระอาทิตย์ปะน่าจะคล้ายพระอาทิตย์นะให้แสงสว่างนะคะกับต้นไม้อันนี้ก็เป็นระบบสายไฟอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะสุดยอดไปเลยนะคะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็น CPUตัวแทนของ CPU นะคะอันนี้กำลังสั่งงานเคนสั่งงานให้เผาหิน 10,000 อันนะคะตอนนี้ได้ 2,000 กว่าอันแล้วเพราะกิ๊บบอกว่ากิ๊บจะเอาหินพวกนี้เอามาต่อเป็นทางรถไฟนะคะต่อมาจนถึงที่นี่นั่นเองแล้วก็ตรงนี้เป็นเครื่องต่างๆนะคะอันนี้เป็นเหมือนตัวสั่งการอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กนะคะเป็นเน็ตเวิร์กเราคลิกที่นี่แล้วก็สั่งการซึ่งต่อตรงกับบ้านของคุณวอฟเหมือนกันนะคะแล้วนี่ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเหรอคิดไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างอ่ะนี่เป็นคอนโทรลพาแนลเหรออ๋อคอนโทรลพาแนลเอ้ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กแสดงว่านี่เป็นสายแลนเป็นเน็ตเป็นคล้ายตัวแทนอินเทอร์เน็ตแน่ๆเลยค่ะเป็นการส่งสัญญาณให้ถึงบ้านนู้นเชื่อมกันนะคะนี่ก็จะเป็นสายเน็ตนะคะข้างบนสีน้ำเงินน้ำเอ้ยมุมม่วงนั่นนะปากแปะนั่นแหละอันนี้คิดไม่แน่ใจนี่คือสายอะไรสายเน็ตด้วยหรือเปล่านะน่าจะสายเน็ตด้วยแหละแล้วก็อันนี้สีแดงๆนี่คือสายไฟค่ะสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็ตรงไหนนะตรงนี้คิดไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นทางแท้งข้างโอ้เป็นแท้งน้ำเลสโตนเอาเลสโตนมากลั่นให้เป็นน้ำค่ะแล้วก็อยู่ในนี้แล้วก็เลสโตนตัวของเลสโตนมันจะให้พลังงานใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นน้ำแดงๆที่ให้พลังงานอ่ะเออเจ๋งดีนะเดี๋ยวๆแล้วเราเอาเครื่องที่ชาร์จเสร็จก่อนนะชุบอุ้ยเราไม่เอาไฟเดี๋ยวเราจะเก็บให้เคนยังไงอ่ะนี่มันเคนไม่มีกล่องเก็บของปกติหรอใส่เข้าไปได้มั้ยไม่ได้เอาไงดีอ่ะใส่เข้าไปทิ้งไว้ได้ปะแต่ยังไงอะของเต็มนี่คืออะไรมันคืออะไรอะ
ชิบายแล้วไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วเนี่ยถ้าเราจะคืนของให้เคนนี่คือเราจะต้องขึ้นมาที่นี่เหรอเอามาที่ควอนทัมแพเนลแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคใส่เข้าไปแล้วเราใส่เข้าไปแล้วโอเคกลับลงไปข้างล่างโอเคเราเอาเครื่องเราคืนมาก่อนเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวตรงนี้มีกล่องด้วยว่ะโอ้เราใส่ตรงนี้ก็ได้บ้าเอ้ยแล้วกล่องนี้ทำอะไรตรงนี้เสร็จใส่ปุ๊บแล้วนี่มันก็กล่องตัวนี้นะคะจะถูกดูดเข้าเครื่องต่างๆหรืออะไรก็ไม่แน่ใจแฮะเออเป็นว่าช่างมันเถอะเราไปดูตอนนี้กิ๊ฟจะไม่พาไปนรกและสวรรค์นะคะเพราะเนื่องจากกิ๊ฟยังไม่ได้เปิดประตูนรกของตัวเองเพราะฉะนั้นกิ๊ฟจะไปดูแค่เมืองอันนี้ค่ะโลกขุดเหมืองเข้าประตูมานะคะแล้วก็ปึ้งออกมาอย่างนี้นะคะเนี่ยเขากำลังขุดเลยอะเครื่องเนี่ยกำลังขุดเลยซึ่งเครื่องนี้นะคะตัวจ่ายไฟอยู่ไหนนะตัวนี้นั่นเองนะเป็นตัวระบบตั้งวางกดสั่งดำเนินแล้วมันก็ทำการไอ้นั่นแหละค่ะไอ้ที่มันเป็นเนี่ยนะไอ้เนี่ยมันจะทำการขุดเพื่อขุดด้านใต้นี้นะคะเป็น1ชาร์ฟนั่นเองข้างในนี้ก็ที่เต็มไปด้วยน้ำไม่ใช่อะไรเพราะว่าขุดไปเจอน้ำแล้วน้ำมันก็เลยท่วมนะคะแล้วก็โดยที่ไม่มีหินอะไรมากั้นขวางนั่นเองนะก็นี่ค่ะแล้วก็ของที่ขุดได้ทั้งหมดนะคะก็ถูกไหลย้อยออกมาในนี้ค่ะช่วงมาในนี้นั่นเองค่ะผ่านเครื่องเนี่ยมันก็จะขุดแล้วของที่ขุดได้ก็จะโผล่ในตรงนี้โผล่ตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะถูกส่งผ่านท่อค่ะจะเห็นเลยนะว่ามีอะไรบ้างเห็นปะมีนู่นนี่นั่นเต็มเลยแล้วก็ถูกผ่านท่อไปโอ้ยนี่ค่ะพอผ่านท่อมันก็จะลำเลียงฟิงจะมีผ่านเครื่องคัดแยกค่ะเครื่องคัดแยกขยะค่ะตรงนี้เป็นเครื่องคัดแยกขยะนี่ค่ะมันก็จะเก็บแร่ต่างๆทุกอันใส่ลงไปข้างล่างแล้วก็พวกขยะก็จะถูกทำลายด้วยบล็อกอันนี้นั่นเองตัวนี้ก็คือคำสั่งว่าอะไรถูกทำลายบ้างก็คือมีบล็อกอันนี้ถ้าเราออกก็คือเรายกเลิกคำสั่งวิทพอเรายกเลิกคำสั่งปุ๊บบล็อกพวกนี้เห็นไหมสีขาวมันก็ไม่ถูกดึงออกไปทางนี้ค่ะมันก็ถูกลงมาเก็บข้างล่างนั่นเองดูดิโหแล้วเราเอาออกไปอย่างนี้โอเคแล้วปะวะกาเวลโอ้นี่ค่ะได้เต็มเลยมะเนี่ยได้อีกแล้วเนี่ยหินเนี่ยเต็มเลยโอ้โหนี่ค่ะแล้วก็แร่พวกนั้นก็ถูกเก็บไว้อย่างนี้นะคะเป็นกล่องใสที่สามารถส่องดูข้างในได้นั่นเองโอ้โหเต็มเลยอ่ะเนี่ยเป็นกล่องต่างๆว้าวฟึบแล้วกล่องนี้เต็มแล้วทำไงดีอ่ะมันเต็มแล้วนะเราก็จัดเรียงหน่อยดิช่วงสวยงามอันนี้ไม่มีเพชรเลยแฮะอันนี้ก็ไม่มีนะคะนี่เราจะมาดูของบ้านเคนกันแล้วไงเนี่ยเอ้ยทำไมไม่มีเพชรเลยแต่เนาะดูดิไม่เห็นมีพวกเพชรเลยอ่ะแสดงว่าเพชรเกมนี้หายากขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยไม่มีเลยนะแปลกมากๆคือถ้ามันเต็มแต่ละบล็อกแล้วมันจะถูกส่งมาใช่ปะคือตรงเนี้ยอันนี้มันเต็มแล้วมันก็จะไม่ของก็จะไม่ถูกส่งเข้ามาในนี้อีกสังเกตนะคะเพราะอันนี้มันเต็มแล้วใช่ปะของมันก็เลยของที่ถูกเคลื่อนที่มานะมันก็จะเมินและไอ้นี่เต็มมันกูไม่ลงแล้วคือถ้ามันไม่เต็มอ่ะเดี๋ยวลองดูนะเราจะเอาออกมาสักอันนึงนะคะดูดิเห็นไหมมันเลี้ยวอุ้ยนี่ช่องว่างอยู่เลี้ยวลงเลยเลี้ยวลงเห็นไหมคะเลี้ยวลงแล้วก็ใส่เรื่อยๆแสดงว่ามีอันไหนใช่ก็อันนี้พวกของเราอยู่ในนี้เลี้ยวลงแป๊บนึงนะเลี้ยวลงหน่อยดูดิเจ๋งดีนะอันนี้คืออะไรอ่ะอัมเบอร์เอาไปหลอมได้ไหมนะกิ๊บทิ้งอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะกิ๊บก็เคนบอกว่าสามารถเอามาเอาแร่ได้นะบางส่วนแต่เพชรคงจะเกินไปหน่อยเราควรจะเอาอะไรไปลองหลอมดี
มีสังกะสีด้วยนี่หว่าสังกะสีมันคืออะไรนะคะเอ้ยมีฟอสซิลด้วยสังกะสีมีทองมะเหี่ยได้ทองอ่ะเหี่ยได้ทองอ่ะเนี่ยนะเพชรกับทองนี่แทบไม่มีเลยนะคะเนี่ยแปลกมากๆเลยค่ะเออเราขอไปสักหน่อยแล้วกันนะคะไอรอนแล้วนี่คืออะไรอะคอปเปอร์ไม่เอาคอปเปอร์โออันนี้ละกันนะเอาไปเผานะคะสึกปะนั่นตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือที่ขุดแล้วแล้วก็ไม่มีเหลือแร่อะไรแล้วนะคะเป็นรูโหว่เลยโอ้โหไม่เหลือคือสังเกตนะคะรอบๆข้างก็คือแบบทั้งหมดนี้ทั้ง1ชาร์จจนถึงเบดล็อกแล้วมั้งมามันก็จะถูกอันนี้ไปเลยโอ้โหนี่มีแร่คือมันจะเขาจะไม่สนใจคำสั่งที่นอกเหนือจากเขต1ชาร์จของเขาเลยอะโอเคเราไปกลับบ้านดีกว่าเนาะนี่เราก็ให้ดูประมาณนี้นะคะโอ๊ยๆๆฟึบต้องกดชิปด้วยนะไม่รู้มันทำไมเหมือนกันนะคะโอเคเราไปดูบ้านของคนอื่นกันบ้างดีกว่าว่าใครทำอะไรเพิ่มเติมแล้วบ้างบ้านของบ้านโยชิละกันเทเลพอร์ตไปบ้านของโยชินี่คือหน้าบ้านของโยชิค่ะตอนนี้โยชิอยู่ในเซิร์ฟด้วยแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะนี่ก็จะเป็นหมูแกะแล้วก็ต่างๆนะคะเราไปดูกันนี่โยชิเดี๋ยวนั้นเรา 20% นึงโอเคโยชิมาดีโอ้มีใครใครขโมยไข่บ้านโยชิดีกว่าโอ้ไข่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 เรามากินไข่กินกินกินไวๆไข่ใหม่ใหญ่โตโตนี่ได้ไข่มา13ฟองกิ๊บอยากทำเครื่องอันนี้ด้วยเครื่องทำไข่อัตโนมัติฟักไข่เครื่องเก็บไข่อัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวกิ๊บจะโดไข่จากโยชิมาเยอะๆก่อนแล้วกันนะคะแล้วกิ๊บก็จะเอาไปทำนี่แล้วก็จะได้รวยไข่นอโยชิมีอะไรบ้างเนี่ยนี่ก็เป็นแปลงผักของโยชินเองนะคะโอ้กระจกร้อมปลูกผักปลูกท็อตเอาไก่ออกหลุดนี่ปูพรมด้วยอ่ะบ้านโยชิอ๋อทำเป็นห้องประมาณว่าใครจะมาพักแรมก็มาพักได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโยชิใช่ป่ะโยชิบอกตู้ไม่ใช่โยชิสักวันเฮ้ยอะไรนี่เป็นด้านบนเหรออ๋อปลูกอะไรเพิ่มไว้อีกแฮะโอ้โอ้อุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอย่างไรวะโอ้ยอุ๊ยโอ้ยโอ้ยอะไรของแกวะหาเรื่องเหรอวายมันหาเรื่องเราเว้ยนี่แน่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 ฟิวโอเคปะอุ๊ยแล้วกดผิดกลับไปดูบ้านนกบ้างดีกว่านะคะเทเลพอร์ตนกมีบ้านของนกนะคะเออกิ๊บพูดจบไปถึงไหนแล้วตอนนั้นกิ๊บพูดค้างอยู่ว่านกเป็นแอดมินเพจแจ็คเกมแล้วมาเอิญรู้จักได้อยู่ใกล้บ้านกิ๊บนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่งานแคทเตอร์เดย์นั่นเองแล้วกิ๊บก็เลยชวนมาเล่นเกมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะคะนิสัยโอเคดีเออนิสัยโอเคดีน่าคบหานะคะเป็นหนุ่มแว่นสุดเคคิดจะจับนกให้มาเป็นเมียคุณครูอีกคนนึงนะเป็นเมียใหม่คุณครูนะคะไม่รอดแน่ๆไอ้หมอนี่อย่าไปบอกเจ้าตัวไอ้ชิบบ้านครับเคนบอกว่าชอบบ้านแบบคลาสสิกแบบนี้นะคะแต่คิดว่ามันแปลกๆยังไงไม่รู้มันดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนจะขึ้นบ้านยังไงวะมีเสาตั้งขึ้นมาเสาตั้งลงมาอะไรวันหนึ่งเขาวะเนี่ยอันนี้เป็นบ้านของเอนเดอร์นะคะเอนเดอร์ยังไม่ออนนี่บ้านเอนเดอร์ทำเป็นเหมือนบ้านต้นไม้ถึงกับถล่มฆ่าลายบ้าน NPC มาเพื่อใช้ในการนี้นะคิดก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะขึ้นบ้านยังไงถ้าเขาไม่ติดบันไดอุ๊ยนั่นสวัสดีจ้าน้องเล็กน้องเล็กกลับบ้านแล้วเหรอลูกน้องเล็กตัวโตขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ย
คุณแม่คะผมกินหมาจนตัวใหญ่แล้วผมไปกินหมามาหมดเมืองเลยเนี่ยแม่ไม่มีทางเห็นหมาแน่นอนเลยโอ้น้องเล็กกินหมากินหมามาเหรอลูกโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเลือดตั้ง 7-5 แล้วนะคะเนี่ยแล้วก็กัดวันช็อตวันคิวด้วยนะถ้าโดนน้องเล็กกัดทีเดียวถึงตายเลยค่ะคือกิฟต์หั่นไส้ใครกิฟต์ก็เดินไปสะกิดทีเดียวน้องเล็กก็จะแบบถ้าอยู่ในรัศมีน้องเล็กก็จะแบบง่ำง่ำง่ำใช่ไหมน้องเล็กส่วนก็เป็นไดโนเสาร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะคะหรือเปล่าวะจริงๆมันต้องโอ้โหดูน้องเล็กหางจมเข้าไปในบ้านเลยลูกหัวผมก็ทะลุเข้ามาได้ทีนี้ผมก็จะได้อยู่กับคุณแม่ตลอดเวลาไงล่ะคะจริงเหรอลูกน่ารักที่สุดเลยเกาคอให้เกาคอให้โอ้ยอย่า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 กัดแม่อย่ากัดแม่ลูกใจเย็นนะลูกนะโอเคแค่คลิปนี้รู้นานได้ยังนะคะก็คลิปมาพาเดินดูเล่นๆนะคะก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมในคลิปก็จะชะแวบตัดไปช่วยๆให้ดูนะ